ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะไปพูดเรื่องผมกันมานานนะคะคลิปนี้กลับมาพูดเรื่องผิวกันดีกว่าค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่อายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยโมเมเชื่อว่าน่าจะมีคอนเซิร์นหรือว่าน่าจะมีความกังวลในเรื่องของริ้วรอยไม่น้อยอยู่นะคะจริงๆแล้วในช่องของโมเมเนี่ยก็มีหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็หลายแบรนด์นะคะที่เขาพูดถึงในเรื่องของการดูแลริ้วรอยให้มันตื้นขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่โมเมใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาในหลายต่อหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะรวมถึงกลุ่มของ Repairwear ด้วยนั่นเองนั่นก็คือคลินิกค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่กับคลินิก Repairwear Smooth Restores Correct นั่นเองนะคะเป็นเซรั่มที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าปัญหาของคนที่อายุมากขึ้นนะคะมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะเริ่มเห็นริ้วรอยในบริเวณต่างๆอาทิงานแบบจุดไหนที่ปกติต้องไปปักเข็มอะนึกออกไหมคะหว่างคิ้วบ้างหางตาแล้วก็ร่องแก้มต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากการแสดงสีหน้าแล้วก็แสดงอารมณ์ในแต่ละวันของเรานั่นเองค่ะคนเราอะเนาะคุณผู้ชมใครจะมายืนแบบตึงอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเราก็ต้องมีความแบบเอิ๊กอาร์กหัวเราะสนุกสนานแฮปปี้อะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการแสดงสีหน้าอารมณ์รวมถึงการหัวเราะการมีความสุขต่างๆเนี่ยมันดีกับชีวิตและจิตใจแต่มันทำร้ายผิวหน้าของเราพอสมควรเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะคลินิก Repairwear เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะให้เรามีความสามารถในการหัวเราะได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องริ้วรอยหรือว่า Dare to Laugh นั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าเจ้าตัว Repairwear ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะช่วยเราได้ยังไงค่ะก่อนที่จะไปดูความน่าสนใจของเซรั่มตัวนี้จากคลินิกนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ให้โมเมด้วยนะคะไปค่ะไปดูกันว่าเราจะสามารถหัวเราะได้อย่างมีความสุขได้ยังไงค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับคลินิก Repairwear Smooth Restores Corrects นะคะชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง3ข้อนี้ที่เขาแบบใช้เป็นชื่อของเซรั่มเลยนั่นเองนะคะกับ3คุณสมบัตินะคะที่เขาบอกว่าจะช่วยเราต่อต้านริ้วรอยต่างๆนะคะรวมถึงช่วยซ่อมแซม damage ที่มันเกิดจากไม่ว่าจะเป็นการแสดงสีหน้าการแสดงอารมณ์นะคะร่องรอยจากแสงแดดซึ่งแน่นอนนะคะเราพูดกันตลอดเวลาเราพูดถึง anti aging products ว่าแดดเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบทำร้ายเราสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือว่าปัจจัยความสนุกสนานต่างๆนะคะการยิ้มการหัวเราะการขยับใบหน้าของเราเนี่ยนะคะมันก็เป็น2สิ่งที่พอมาเจอกันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดริ้วรอยได้นั่นแหละวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเจ้าคลินิก Repairwear ตัวนี้จะสามารถ Smooth Restores แล้วก็ Corrects เราได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะข้อ1 นะคะก็คือ Smooth ค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะจะปรับให้ผิวของเราดูกระชับแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนั่นเองซึ่งตัวที่สำคัญที่จะมาช่วยทำให้ผิวของเราดูกระชับแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คืออะซีโดกลูโคสามีนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากดอกแคลริเซจด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของความกระชับแล้วก็เรียบเนียนเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นข้อที่โมเมเห็นมากๆเลยจากเจ้าตัว Repairwear ตัวนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยของโมเมเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดนอนน้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความครีปปี้อ่ะฝรั่งเขาใช้คำว่าครีปปี้คือมันจะดูเหมือนแบบยับยับแล้วก็ดูไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวนี้พอใช้ควบคู่ไปกับอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวโมเมจะพูดถึงนะอย่างเจ้าตัว Wrinkle Correcting Eye Cream เนี่ยโมเมเห็นผลมากเลยว่ามันช่วยในเรื่องของความกระชับแล้วก็เรียบเนียนบริเวณรอบดวงตานะคะซึ่งเป็นจุดที่โมเมกังวลมากที่สุดนั่นเองข้อที่2นะคะก็คือ Restores นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการช่วยผิวที่มีริ้วรอยหรือว่ารอยย่นต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันดูจางลงนั่นเองค่ะเพราะว่ามันมีกรดอะมิโนหลายชนิดนะคะแล้วก็มีเพปไทด์ด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในการทำให้รอยย่นรอยพับต่างๆเนี่ยนะคะมันคลายแล้วมันก็ดูแบบเรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า corrects นั่นเองนะคะก็คือการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะข้อนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเน้นหนักในเรื่องของช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ถูกทำร้ายจากการเผชิญรังสี UV อย่างที่โมเมบอกไปนั่นเองนะคะว่ารังสี UV นี่คือมันเป็นตัวการสำคัญในการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเอจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม็ดสีเรื่องของความเหี่ยวย่นอะไรต่างๆนะคะรังสี UV มีผลมากเพราะฉะนั้นเจ้าตัว Repairwear ตัวนี้เนี่ยจะเข้าไป corrects ค่ะคลินิกเขาบอกว่าเขาใช้ส่วนผสมของเอนไซม์ชนิดพิเศษหลายต่อหลายชนิดเลยนะคะมีสารสกัดจากผลทับทิมมีแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินซีมีวิตามินอีด้วยนั่นเองค่ะมาดูเนื้อสัมผัสกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเนื้อสัมผัสของเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะคะ Repairwear Smooth Restores Correct ตัวนี้ของคลินิกเนี่ยมันอยู่บนผิวแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีคอนเซิร์นแหละเนอะว่าเราใช้สกินแคร์กันเยอะแยะมากมายแล้วยิ่งถ้าเราต้องใช้เช้าเย็นเนี่ยเนื้อมันจะซึมง่ายอะไรง่ายหรือเปล่านะคะ
คะเนี่ยค่ะอย่างที่โมไปทาให้ดูเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อมันแบบคือถึงแม้ว่าจะดูมีความขุ่นนิดๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือซึมลงผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คือพอทาลงไปอ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเย็นๆนิดนึงนะสำหรับโมเมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือมันเหมือนเป็น instant effect ด้วยเบาๆนะคะที่จะช่วยให้เหมือนแบบมีความยกกระชับขึ้นหน่อยนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าสกินแคร์อะไรก็ตามเนี่ยเราต้องใช้ในระยะยาวนะคะถึงจะเห็นผลแบบที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของริ้วเส้นเล็กๆอะไรต่างๆนะคะแน่นอนว่าในบริเวณหลักนะคะที่เราจะเห็นริ้วรอยจากการหัวเราะการแสดงอารมณ์อะไรต่างๆนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะบริเวณตินสกาสตรงนี้นะคะคือเรียกเบาๆคำว่าตินกาพูดเบาๆยังเจ็บเลยอ่ะคือมันเป็นริ้วที่เราจะเห็นเลยนะคะบริเวณการยิ้มตรงนี้ซึ่งโมเมเองอ่ะเป็นคนที่แบบเอิร์กอาร์กมาตั้งแต่เด็กมากเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีแบบเส้นตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะเห็นชัดนะคะคือจริงๆโมเมไม่ได้อยากจะให้ตัวเองแบบไม่มีเส้นตินกาเลยอันนั้นมันก็จะดูแบบตึงเกินไปแล้วก็ดูหลอกเกินไปกับอายุของดิฉันนะคะคือมันต้องมีบ้างนะคะแต่ว่าคำว่าบ้างในที่นี้คือมันต้องไม่เยอะขึ้นไงคือมันอยู่ยังไงมันควรจะต้องแบบอยู่อย่างนั้นหรือว่าดูดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคลินิกนะคะนอกจากเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยเขายังมีอีกตัวนึงนะคะที่จับคู่มาเพื่อช่วยให้ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันดูดีขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็คือ Repairwear Wrinkle Correcting Eye Cream นั่นเองค่ะก็จะแพคเกจิ้งหน้าตาแบบเดียวกันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างที่โมเมอินเสิร์ตให้ดูเลยนะคะก็คือเนื้อครีมเขาเนี่ยมีความเข้มข้นแต่ว่าพอทาลงไปบนผิวปั๊บเนี่ยมันวอร์มนิดเดียวนะคะก็จะกลืนเข้าไปกับผิวของเราเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่โมเมค่อนข้างจะคอนเซิร์นเวลาใช้ไอครีมก็คือจะกลัวมากว่าถ้าไอครีมตัวไหนมันหนักเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีเลียนะคะหรือว่าเป็นเหมือนบั๊มเป็นไขมันที่อุดตันอยู่ใต้ผิวหนังรอบดวงตานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยชุ่มชื้นก็จริงแต่ว่าไม่ทำให้เกิดสิ่งนั้นบริเวณใต้ตาของโมเมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากเลยทีเดียวคืออย่างนึงที่โมเมอยากจะบอกอะค่ะว่าเวลาที่เราจะดูแลผิวบริเวณรอบดวงตาก็คือต้องทำให้มันชุ่มชื้นเข้าไว้นะคะเพื่อที่เวลาที่เรามีการยืดมีการ stretch มีการยิ้มมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผิวบริเวณเนี้ยถ้ามันแห้งตึงแล้วไม่มีความชุ่มชื้นนะคะมันก็จะเป็นริ้วรอยที่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกนะว่าไม่ใช่จะไม่มีเลยนะคือคนเรามันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีบ้างนะคะแต่ว่ามันจะต้องดูน้อยหน่อยอะทำยังไงก็ได้ที่จะ minimize มันให้มันไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ดึงเอาไว้ให้ดูเด็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะคะซึ่งส่วนประกอบสำคัญในตัวนี้นะคะมันมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะอย่าง black tea ferment แล้วก็ yeast นะคะซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะคะที่เข้าไปดีลกับเรื่องของรอยเหี่ยวย่นอะไรต่างๆส่วนความชุ่มชื้นนะคะเขาจะได้จากโซเดียมไฮยาลูรอนเอทแล้วก็ทราฮาโลสค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็น2 อย่างที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวของเรานะคะมันถึงได้มีการทาลงไปแล้วเกิดความรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นจริงๆนะมันไม่ใช่แค่ทาแล้วแบบเป็นเมือกๆอยู่ใต้ตาแต่ว่าไม่ซึมลงผิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การปรับสภาพผิวรอบดวงตานะคะให้มันมีความเรียบเนียนแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยดูดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจาก green algae นะคะมี plant extract มี whey protein แล้วก็มีเพปไทด์มากมายเลยทีเดียวค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะเป็นคนที่มีความกังวลในเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันถูกจำกัดนะคะไม่กล้ายิ้มไม่กล้าหัวเราะเยอะนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าริ้วรอยเรามันเยอะเนี่ยโมเมก็อยากจะให้ลองเปิดใจลองผลิตภัณฑ์2ตัวนี้จากคลินิกดูนะคะเพราะว่าจากที่โมเมใช้เองมาเป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยนะคะข้อแรกเลยก็คือเห็นในเรื่องของความชุ่มชื้นคือริ้วรอยเนี่ยบริเวณ smile line หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยระยะยาวเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าที่โมเมแปลกใจก็คือมันค่อนข้างจะให้ instant effect นิดเวลาที่เราทาไปแล้วทุกอย่างมันรู้สึกเหมือนแบบทำไมมันดูกระชับขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ที่โมไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันทำได้อย่างนี้ในระยะยาวจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะที่โมไม่อยากจะแนะนำจากคลินิกนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของริ้วรอยนะคะไม่ต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยมาซ่อมแซมนะคะโมไม่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคุณผู้ชมของโมเมที่อาจจะยังอยู่ในวัย20 30อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะลองเจ้า2ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะเป็นเหมือน prevention นะคะก็คือการป้องกันไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนนะคะส่วนใครที่อยู่ในช่วงแก๊ปอายุอย่างโมเมหรือมากกว่านะคะก็มาค่ะรีบมาดูแลผิวของเรานะคะให้มันไม่เอชไปมากกว่านี้แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีความสุขในการหัวเราะแล้วก็ยิ้มได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคลินิกด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้โมเมได้ใช้อีกแล้วนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์คลินิกทุกสาขาหรือว่า clinic.co.th นะคะเดี๋ยวสำหรับสิทธิพิเศษของคุณผู้ชมโมเมนะคะโมเมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้นะคะใน description box ด้านล่างนะคะยังไงก็ไปกดขยายดูกันนิดนึงกันละ
ละกันเผื่อใครดูวิดีโอนี้แล้วสนใจนะคะอยากจะทดลอง2ตัวนี้จากคลินิกดูบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ